รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับแต่แล้วผู้ชายล้อมลุมโอเคขอบคุณค่ะทุกคนฉันนั่งได้ค่ะฉันนั่งนะคะ
โอเคนานาก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีพี่เอิ้นขวัญวรัญญาสวัสดีค่ะคือขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาหน้านะคะโอ้โหเพลงเมื่อสักครู่นี้คือมันมากที่ยังหอบอยู่เลยอ่ะเพลงที่เพิ่งจบไปอะค่ะเป็นชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าสดสีมณีแสงค่ะทำไมมันคือเกี่ยวกับอะไรคะน้องหายใจไม่ทันสงสัยจะเต้นแรงไปเมื่อกี้สดสีมณีแสงใช่ไหมโอ้คือชื่อเพลงมันแบบทำไมมันรสปังขนาดนี้คุณแม่หนูอยากจริงๆเวลาที่เราโสดเนี่ยเราพูดแบบโสดเฉยๆเราก็ดูไม่มีออร่าพุ่งมาจากข้างหลังเราต้องตะโกนออกไปให้ทุกคนรู้ว่าเราโสดจริงโสดจังโสดมานานแล้วเราก็แบบเปล่งแสงมาจากข้างหลังเลยอารมณ์ประมาณแบบออร่าโสดสีมันนี่โสดสีมันนี่แสงยิ่งใหญ่ใช่ดูแบบว่าเป็นแสงมาจากข้างหลังนี่โอ้โหแล้วอยากทราบว่าเนื้อเพลงอะค่ะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จริงๆก็เพลงนี้เหมาะกับคนที่เป็นโสดเหมือนปีใหม่ที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วก็โสดปีนี้ก็โสดปีใหม่แล้วก็ยังโสดเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนโสดเยอะจังเลยเราก็เลยรู้สึกอยากมีเพลงประจำตัวของคนโสดเพื่อที่จะเอาไปใช้ร้องให้คนที่เราชอบฟังประมาณว่าก็เหมือนตามเนื้อเพลงเลยค่ะประมาณว่าฉันโสดอยู่นะแบบจะให้ออกตัวแรงแบบฉันก็อ่อยไม่เก่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบให้แบบมาจีบฉันหน่อยอะไรอย่างนี้จริงๆค่ะจีบฉันหน่อยแบบนี้ตัวผมเลยผมโสดแบบข้ามปีมา 2-3 ปีนี่หอมแม่ใช่หรือเปล่าเลยแต่การโสดมันจะมีอยู่2ประเภทนะส่วนตัวผมนะจะมีโสดที่โสดมานานอยู่แล้วกับโสดที่เพิ่งโสดอ่ะมันจะสามารถเปล่งแสงได้ไหมครับแบบโสดที่เพิ่งโสดอย่างเงี้ยครับเปล่งได้ค่ะเปล่งได้เหมือนกันถ้าเราพร้อมที่เราจะต้อนรับคนใหม่เราก็เปล่งไปเลยเปล่งแสงไปเลยแล้วกลับมาครั้งเนี้ยพี่เอิ้นหนูรู้สึกว่าพี่เอิ้นดูมีความแบบเปลี่ยนไปมากทางด้านลุคภายนอกอะไรเงี้ยค่ะคือปกตินี่ไม่เคยเห็นพี่เอิ้นแบบว่าแต่งตัวนี้ใช่วังปังปุริเย่ค่ะนี่คุณแม่เอาจริงๆก็มันเริ่มต้นมาจากตอนนั้นอ่ะท่านถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะคะก็จะตอนนั้นประมาณม.5คือเหมือนไล่สเต็ปมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรารู้สึกแบบปีนี้ก็จะ30แล้วเนาะเราก็เลยโตอ่ะมันก็โตขึ้นตามเพลงด้วยตามอายุด้วยเราก็รู้สึกว่าสมวัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอะไรใหม่ๆให้แฟนเพลงเขาได้ดูกันด้วยค่ะก็เลยดูเปลี่ยนลุคไปเลยเนาะให้ดูแบบแปลกหัวแปลกตาสำหรับแฟนคลับที่ตามนะคะผมได้ข่าวว่านอกจากจะร้องเก่งแล้วเต้นเก่งแล้วพี่ยังเป็นสายเปย์อีกได้ข่าวว่าพี่เนี่ยซื้อลอตเตอรี่แจกคนดูคอนเสิร์ตเลยเหรอครับคือจริงๆเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยจริงๆต้องเล่าก่อนว่าวันนั้นไปงานที่โชว์รูมนึงซึ่งเป็นงานเล็กๆค่ะงานเลี้ยงภายในแล้วเรารู้สึกว่าคนที่ไปนั่งดูเราเนี่ยเขาดูเหนื่อยๆดูง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่นู่นเขาก็มีแบบของกินให้กินเขาก็ตั้งใจกินคือมีแต่แบบคุณลุงคุณป้าที่มานั่งดูเราก็พยายามแบบโอ้โหเต้นสะบัดหัวเต็มที่เหงื่อไหลใครย้อยแบบสุดๆแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนแบบว่าเขารู้สึกไม่ได้ห่างกับเราแบบรู้สึกว่าเป็นกันเองกับเราบางทีเจอศิลปินเขาก็จะเกรงๆเขาตั้งใจดูจบเพลงเขาก็ตบมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจังหวะนั้นน่ะมีคนขายลอตเตอรี่ถือแผงลอตเตอรี่เดินผ่านมาเราก็บอกว่าจังหวะนี้แหละได้เลยยังไงก็ได้คะแนนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกระซิบแม่บอกแม่เอาลอตเตอรี่มา10ใบหนูจะแจกคนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนอีกวัน2วันก็แบบเป็นวันที่แบบหวยออกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แม่แจกพอได้บัดแจกหวยเสร็จปุ๊บแค่นั้นแหละทุกคนดูแบบฮิ้วขึ้นมาแบบโอ้เต้นกันใหญ่แล้วว่าอืมมันก็เป็นเหมือนตามความรู้สึกพี่คือเป็นการแก้ปัญหาในแต่ละงานเฉพาะหน้าแต่เราก็อยากให้คนดูเรามาเอนจอยกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายก็คือการให้ด้วยใช่เลยได้เป็นนักร้องสายเปย์ไปเลยเนาะใช่บางครั้งครับผมและเห็นว่าไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมีแฟนคลับมาทำตัวไม่น่ารักบ้างไหมครับมาแบบจับนู่นจับนี่เวลาเล่นคอนเสิร์ตนะจับยังไงนะคะจับได้ไหมคะจับได้ไม่ได้หรอเห็นน้องจับไงเราเล่นจริงๆไม่ค่อยมีแบบที่แบบมาถ้าพูดตรงๆก็แบบมาลวนลามหรือว่ามาแตะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าจะมีฮาๆมากกว่ามีครั้งนึงที่แบบเหมือนหน้าเวทีเขาก็จะมีคนแบบมือกึ่มๆเมาๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมาขอจับมือแล้วจับเขาไม่ปล่อยจับแล้วเขาก็ดึงเราไว้แล้วก็บอกไม่ดึงนะคะอะไรเงี้ยแล้วดึงไปดึงมาเขาก็หยิกเลยแล้วคือเล็บเขายาวแล้วหยิกแบบจิกเข้าไปในเนื้อเราแล้วดึงก็ไม่ได้เขาไม่ปล่อย
เราก็ร้องเพลงอยู่ The Show Must Go On แล้วก็ร้องไปด้วยหลังจากนั้นไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยเราก็หยิกคืนคือเข้าใจไหมเราไม่ไหวเราก็จะแบบพยายามแล้วก็เลยหยิกคืนเลยเนี่ยก็คงเจ็บแหละก็จะได้แลกเปรียบความเจ็บกันนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยปล่อยมาแต่ก็เป็นแผลนะแบบเป็นรอยเล็บแบบลึกอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แต่เราถือว่าเป็นแบบความฮาๆอย่างเงี้ยเพราะอาจจะหมั่นเคี้ยวเราเนาะหยิกเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วพี่เอิ้นขวัญรู้ไหมครับว่าเพลงเนี้ยฮิตจนใน TikTok อ่ะคนเอาไปลิปซิงเยอะมากๆจริงเหรอคะนี่ดูไม่เชื่อจริงจริงไม่เชื่อจริงเลยนี่ดูไม่เชื่อมากๆแต่ผมมีวิดีโอให้ดูครับผมเนี่ยอะได้มาได้มาได้มาแล้วเจ้าของคลิป TikTok ทั้ง3คนน่าคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพิธีกรสาวของเรานั่นเองค่ะเล่นใหญ่ใส่เต็มแรงแบบยอมกันไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้พี่เอิ้นขวัญและพิธีกรของเราได้พักกันสักครู่ช่วงนี้นานาน่าอัปเดตมีข่าวมาฝากค่ะกับข่าวร้อนมาแรงข่าวนี้ที่ทำเอา FC จับตาไม่กระพริบว่ากระแสคู่จิ้นคู่ใหม่ลูกทุ่งอินดี้ระหว่างเบลนิพาดากับลำเพลินวงศกรจะจริงแบบจุดติดหรือแค่วูบวาบแต่ที่แน่ๆมีรูปและมีคลิป TikTok กิจกรรมที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันในโลกโซเชียลเรื่อยๆงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับอยู่ไม่สุขกันเลยทีเดียวค่ะโอ้มันนี่มันห้องแชทหรือว่าอยู่ป่าช้าเงียบจนกลัวผีมาถึงขั้นว่ามีซีรีโพสยังไงก็ปักหมุดจับตารอดูคู่จิ้นคู่นี้กันต่อว่าจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้กระแสเพลงแชทป่าช้าของเบลนิพาดาก็มาแรงไม่เบาเหมือนกันเจ้าตัวเขาจะว่ายังไงจะปลื้มขนาดไหนไปฟังจากปากน้องเบลนิพาดากันเลยค่ะขอบคุณทุกกระแสตอบรับเลยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์สำหรับผลงานเพลงแชทป่าช้านะคะทุกคนตอนนี้ใกล้จะทะลุ1ล้านวิวแล้วนะคะ wow. ฝากเป็นกำลังใจให้เบลแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ FC ที่น่ารักทุกคนของหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงทั้ง5เพลงในอัลบั้มอีหลาเบลด้วยนะคะทางแกรมมี่โกออฟฟิเชียลและเบลนิพดาออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่มันห้องแชทหรือว่าอยู่ป่าช้าเงียบจนกลัวพี่มาถึงขั้นว่ามีซีรีโพสโสดกี่ครั้งยังไม่เป็นผลสักทีแชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดก็จังมันลงโทษคักสิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ่เทวดาวันจันทร์กันแล้วอังคารกันแล้วก็ยังว่าวันพุธผ่านมาเขาพฤหัสก็บ่มีเติมเน็ตอัพเฟซเมสเซจอัพไลน์ IG ออนไว้ตลอด24ก็ยังบ่มีผู้ใดทักหานี่มันมีซีรีโพสโสดกี่ครั้งยังไม่เป็นผลสักทีแชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดนว่าสิเฮ็ดบุญแจกเขาไปหาไลน์เมสเซนเจอร์ได้แรกดูสักหนเพื่อว่าผลบุญ
ไผทักมาจีบเลยบ่เทวดาวันศุกร์กันแล้ววันเสาร์กันแล้วกันยังว่าอาทิตย์แล้วหน้าบ่รู้ต้นกันแน่สันติเติมเน็ตอัพเฟซเมสเซจอัพไลน์ IG ออนไว้ตลอด24กันยังบ่มีผู้ใดทักหานี่มันห้องแชทหรือว่าอยู่ป่าช้าเงียบจนกลัวพี่มาถึงขั้นว่ามีสิริโพสโสดกี่ครั้งยังไม่เป็นผลสักทีแชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดนว่าสิเฮ็ดบุญแจกเขาไปหาไลน์เมสเซนเจอร์ไดเรกดูสักหนเพื่อว่าผลบุญจะช่วยส่งผลและเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งคุณพี่คุณสั่งซอยไปบอกคนที่ใจยังวางว่าผู้ขาบ่อยากขึ้นข้านข้างทางหัวใจอ่อนไล่ไว้กระโดนแล้วสักตอนบายบายบ่อยากขาแม่มันแล้วอยากสิมีผู้บ่าวสาดนี่หันหน้านี่มันห้องแชทหรือว่าอยู่ป่าช้าเงียบจนกลัวพี่มาถึงขั้นว่ามีสิริโพสโสดกี่ครั้งเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดนว่าสิเฮ็ดบุญแจกเขาไปหาไลน์เมสเซนเจอร์ใดเรกดูสักหนเพื่อว่าผลบุญจะช่วยส่งผลให้แชทลูกเกิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โดนให้มีคนทักมาให้แชทลูกเกิดให้ดังให้เปรี้ยงอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวจากเข้าสู่รายการนานาน่านะครับผมแล้วเราก็ยังอยู่กับพี่เอิ้นขวัญคนนี้นะครับผมและช่วงนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีเพื่อนสนิทของพี่เอิ้นขวัญมาด้วยนะครับ1คนแต่เป็น VTR นะครับผมไปชมกันเลยถ้าเปานะคะขอเมาหน่อยนะคะว่าเพื่อนคนนี้นะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนเป็นแมนค่ะเป็นขวัญเป็นเพื่อนที่ดีมากๆค่ะเป็นเพื่อนที่คอยปกป้องเราเหมือนเขามีความคิดมีความแบบบุคลิกที่โตกว่าเราอะค่ะเราก็เลยแบบได้พึ่งพิงเขาในหลายๆเรื่องนะคะแล้วโดยความเป็นแบบแมนของเขาอะค่ะเขาก็จะดูแบบปกป้องเราได้ดีก็อยากบอกว่ารักเพื่อนมากๆนะคะเพื่อนก็ดูแมนก็น่ารักดีนะก็อยากให้เพื่อนได้แบบได้อยากเห็นเพื่อนแบบมีโมเมนต์มีความรักบ้างอยากรู้ว่าเอิ้นขวัญจะเป็นคนยังไงถ้าเกิดมีความรักนะคะบ๊ายบายที่คำว่าอยากให้เพื่อนอยากเห็นเพื่อนมีความรักพี่เอิ้นขวัญฝากผลงานเพลงหน่อยฮะได้ค่ะก็จะมีเพลงล่าสุดนะคะก็คือเพลงสดสีมณีแสงซึ่งจะออนวันที่28มกราคมนี้ทางช่อง YouTube Grammy Go Official นะคะแล้วก็ก่อนนั้นเนี้ยจะมีเพลงอีกเพลงนึงที่ปล่อยมาก่อนนะคะนั่นก็คือเพลงอย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลายก็จะเป็นเพลงอารมณ์อกหักอีกแบบนึงเคยมีประสบการณ์ประมาณว่าแบบ
เพื่อนแย่งแฟนอะไรอย่างเงี้ยไหมแบบมีแบบเพื่อนมาแบบแย่งแฟนเราไปใดๆอย่างเงี้ยมีไหมก็จะเป็นเพลงนั้นก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นว่าแบบไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่สุดท้ายเธอก็ไปแบบอย่างงานอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะนี่ก็คือความหมายของเพลงอย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลายใช่เนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอิ้นขวัญมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรานานนี้วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะปิดเบรกนะคะเดี๋ยวจะขอฝากไปด้วยอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆจากพี่เอิ้นขวัญค่ะก็คือเพลงใหม่ที่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปก็คือเพลงอย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลายค่ะเป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่ต้องดูแลกันปานนี้บ่ใส่ว่าเคยเรียนห้องเดียวกันต้องกอดกันน้ำตีเป็นหมู่แนวใดไปใส่มาใส่กันดูว่าน้องอีถ้าอายสิเฮ็ดแบบนี้ก็บอกกันมาว่าเขาเป็นไผบอกน้องแน่ไปฮอดคันใดบอกน้องความจริงมาแน่ว่าหมู่กันแนวใดว่าเป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่ต้องดูแลกันมันนี้บ่คือเบิ่งสนิทกันแท้เป็นหมู่ต้องย่างออกไปทำใจบ่คิดว่าคนที่น้องหักเบิดใจสิเฮ็ดกันลงน้องกับพ่อสิฮู้แต่อยากได้ยินจากอ้ายตามตรงจากคนที่น้องแพ้งลายปานดวงใจว่าเขาเป็นไผบอกน้องบอกน้องแน่บอกความจริงมาแน่ว่าหมู่กันแล้วใดเออว่าเป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่ต้องดูแลกันมันนี้บ่คือเบิ่งสนิทกันแท้เป็นหมู่ไม่บอกแน่
สู่ช่วงนานาหน้าและโทโอ้โหเก่าเก่าที่พวกเราจะไปหยิบภาพเก่าๆของศิลปินสุดเก่ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันและศิลปินสุดเก่าของเราในวันนี้ก็คือคือพี่เจเจตรินนั่นเองครับพูดเข้าเพลงแบบแร็ปโชว์ต่อไปเลยดีกว่าเชิญเลยครับอ้าวเริ่มต้นที่นี่ใครจะทำอะไรอะไรก็เต็มที่อยากให้เรามาร้องเพลงกันหน่อยมะกับเพลงที่มีชื่อว่าก็ใครมันจะไปรู้ล่ะพบกับคุณเจในก็ใครมันจะไปรู้ล่ะครับก็
ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้นอกจากเจจะมีเพลง2เพลงที่สนุกสนุกแล้วมันๆมาฝากกันแล้วนะครับเจยังมีเพลงช้าๆอีกเพลงหนึ่งซึ่งฟังแล้วคงจะไม่กินใจนะฮะเจคิดว่าเพลงนี้ฟังแล้วน่าจะคาใจกันมากกว่ามาหาเธอโดยรู้ดีว่าวันนี้ต้องเจอเธอมีคนใหม่เจอเขาและเธออยู่เคียงข้างกายแต่ยังไงก็คงต้องมาก็ยังคาใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมและตอนนี้เวลาของนานาน่าได้หมดลงแล้ว
กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พบกับแขกรับเชิญสุดฮอตนั่นก็คือแรปเปอร์หน้าหล่อกวินดูวานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ